ครับก็พบกับผมนะครับเอสจาก P1 นะครับทางช่อง Nexus Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวจอ Android ตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น Ford T7 นะฮะตัวนี้จะเป็นรถปี 2018-2019 นะฮะจะเป็นของยี่ห้อ Michigan นะครับตัวนี้จะมี RAM อยู่ 2GB นะครับ ROM นะครับอยู่ที่ 32GB นะครับเดี๋ยวเรามารับชมการรีวิวว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ข้างในกล่องนะครับของรถ Ford T7 นะครับปี 2018-2019 นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวจอนะฮะตัวจอนะครับก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจอทัชสกรีนคริสตัลเคลียร์นะฮะจอแก้วจอกระจกนะครับก็มาดูนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นสีทองนะครับบอดี้นะครับจะมีรูยึดน็อตแล้วก็กริปล็อกต่างๆนะครับนะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับสำหรับไว้ต่อรองกับฐานเดิมนะครับวิธีการต่อก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับกับฐานเดิมนะครับของตัวรถนะฮะตัว Ford T7 นะครับก็มาดูตัวชุดปลั๊กนะครับก็จะเป็นปลั๊ก OEM สำเร็จรูปนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสายไฟในรถก็ยังคงเดิมนะครับก็จะเป็นปลั๊กสำเร็จรูปให้มาเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับที่เป็นแคนวาสนะฮะตัวนี้จะแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัว Ford T7 ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายต่อเสาอากาศนะครับจะให้มา1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นชุดพอร์ต USB เดิมของรถนะครับสามารถนำมาต่อกับพอร์ต USB ใหม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัว USB ของตัวเครื่องเล่นนะครับจอ Android ตรงรุ่นตัวนี้นะครับชุดเสา GPS นะฮะ1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อกล้องมองหลังนะครับก็จะเป็นทั้งเสา Wi-Fi นะครับแล้วก็วิดีโออินสำหรับต่อกล้องมองหลังนะครับนี่ก็จะเป็นชุดปรีเอานะครับแล้วก็วิดีโออินนะครับวิดีโอเอานะฮะเสียงเข้าเสียงออกนะครับภาพเข้าภาพออกนะครับก็จะมาให้1ชุดนะฮะสำหรับการรีวิวตัวเครื่องนะครับสเปคด้านในนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของจอเครื่องเล่น Android ตรงรุ่นนะครับที่มาพร้อมกับหน้ากากนะครับสำหรับวิทยุตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Android นะครับสำหรับลูกเล่นนะครับหน้าตานะครับของวิทยุตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง2โหมดนะครับทั้งโหมดออฟไลน์แล้วก็โหมดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมนูต่างๆนะฮะก็เริ่มกันที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นวิทยุนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะครับเช่นลำบูทูธนะฮะหรือนะครับก็จะเป็นเพลงนะครับวิดีโอนะครับสำหรับเราเสียบ USB นะครับเล่นไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอต่างๆนะฮะก็จะมี AUX นะฮะหมายถึงการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคก็เครื่องตัวนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ระบบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเช็คเวอร์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 9.1 นะครับ RAM 2GB นะครับ ROM 32GB นะครับความคมชัดของหน้าจอนะครับหรือว่าความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่ 1024x600 นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นCPU นะครับ4 Core Arduino นะฮะนี่ก็จะเป็นข้อมูลฮาร์ดแวร์นะครับโดยประมาณนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับลูกเล่นต่างๆภายในตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโหมดออนไลน์นะครับโหมดออนไลน์นะครับเริ่มกันด้วยนะครับตัวแผนที่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นGoogle Map นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี YouTube นะครับหรือลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ใต้ Google Play Store นะฮะเช่น Juke Music นะครับหรือ Spotify นะครับเมื่อเราทำการเล่น YouTube นะครับก็เซิร์ชวิดีโอไปสักตัวหนึ่งนะครับก็มาดูนะครับว่าวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับความคมชัดเดี๋ยวผมปรับความคมชัดนะครับความคมชัดสูงสุดตัวนี้720p นะครับของวิดีโอตัวนี้นะครับก็ดูนะครับ
ัวนี้จะเป็นจอคริสตัลเคลียร์นะครับก็สามารถนะครับดูทั้งมุมด้านข้างนะครับหรือว่ามุมด้านบนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี้จะเป็นด้านข้างนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจอจะคมชัดมากนะครับสีไม่มืดนะครับตัวนี้ก็สามารถให้ความคมชัดของหน้าจอแบบ 4K ได้เลยนะครับเรามาดูโหมดอื่นดูนะครับก็จะมีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็รองรับนะครับรถที่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับที่เป็นอนาล็อกนะฮะแล้วก็จะมี EQ นะครับ EQ ก็สามารถปรับ Equalizer ในตัวได้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0845260003นะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนได้ที่ www.carpromarket.com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ